สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อุไลคิทเช่นขอเสนอเมนูคีโตพิซซ่าวิธีทำง่ายมากๆนำส่วนผสมคนๆนวดนวดปั้นทรงแต่งหน้าเข้าเตาอบเป็นอันเสร็จก่อนจะไปดูวิธีทำฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมตามนี้เลยค่ะใครพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำมอสซาเรลล่าเข้าไมโครเวฟให้ละลาย1นาทีระหว่างนั้นเราก็ผสมแป้งอัลมอนด์ผงฟูตามด้วยเกลือเล็กน้อยและพริกไทยดำและผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะก็ทำการตอกไข่ลงไปตามด้วยมอสซาเรลล่าที่ละลายไว้จากนั้นนะคะก็คนๆนวดๆจนเป็นเนื้อเดียวกันทุกคนสามารถใช้ไม้พายในการผสมหรือว่าจะใช้มือในการผสมก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะผสมเสร็จจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเอาส่วนผสมที่ได้นะคะลงในกระดาษไถแล้วก็เราจะทำการแบ่งเป็นชิ้นเท่าๆกันเพราะว่านี้เราจะทำเป็นพิซซ่าชิ้นเล็กนะคะพอเราได้ขนาดแป้งพิซซ่านะคะขนาดเท่าๆกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือนำแป้งพิซซ่านะคะมานวดเป็นแผ่นเล็กใหญ่หนาบางขนาดตามชอบเลยค่ะของเราใช้วิธีการนวดแผ่นแบบง่ายๆนะคะโดยใช้กระดาษเทียนไขรองหน้าหลังนะคะแล้วก็ทำเป็นแผ่นตามที่เห็นในวิดีโอเลยค่ะพอนวดได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะคะจากนั้นเรานำแป้งพิซซ่าที่ได้เนี่ยนะคะเข้าเตาอบไฟ170องศาใช้เวลา11นาทีทำไมเราต้องอบแป้งพิซซ่าก่อนแต่งหน้านะคะเพราะว่าพิซซ่าของเราเนี่ยนะคะจะง่ายต่อการแต่งหน้าลงท็อปปิ้งต่างๆและทำให้พิซซ่าของเราน่ากินมากขึ้นด้วยค่ะต่อมาถึงขั้นตอนการแต่งหน้าพิซซ่านะคะทุกคนสามารถแต่งหน้าพิซซ่าได้ตามที่ตัวเองชอบเลยนะคะของเราก็ใช้วิธีการแต่งหน้าแบบง่ายๆใช้ซอสพริกศรีราชาซอสมะเขือเทศมาโยพริกหยวกมะเขือเทศแฮมเบคอนและตามด้วยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือมอสซาเรลล่าชีสใครจะใส่ทูน่าหอมใหญ่หรือผักขมเพิ่มก็ยิ่งน่ากินมากขึ้นค่ะพอเราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็เอาเข้าเตาอบที่ไฟ170องศาใช้เวลา15นาทีจากนั้นก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงค่ะลองชิมก่อนอร่อยมากและง่ายด้วยใช่ไหมล่ะคะสำหรับใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วนะคะและได้ลงมือทำก็อย่าลืมเอามาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะสำหรับวันนี้อุไลคิทเช่นต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเม้มเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ